ครับเช้าวันนี้ก็มีข่าวดีตั้งแต่เช้าเลยครับเมื่อจอมพลังสาวของเรา2คนครับสามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกเกมได้นะครับก็ตอนนี้ผมอยู่กับน้องฝ้ายครับสุกัญญาศิสุราชนะครับสวัสดีครับนี่ก็คว้าเหรียญทองครับจากการแข่งขันยกน้ำหนักรุ่น58กิโลกรัมหญิงนะครับขาที่อีกคนนึงครับน้องแต้วครับพิมพ์สิริสิริแก้วนะครับเจ้าของเหรียญเงินครับจากรุ่นเดียวกันครับสวัสดีครับก็เพิ่งเสร็จเส้นพิธีการไปทั้งการมอบเหรียญแล้วก็การแข่งขันนะครับเป็นยังไงครับทั้งสองคนรู้สึกโล่งใจไหมหลังจากเก็บตัวมาอย่างยาวนานก็แข่งเสร็จก็รู้สึกโล่งใจค่ะไอ้อะไรพูดอะไรดีใจไงดีใจมากพูดออกเลยครับครับผมโอ้โหมันเป็นอะไรที่เก็บตัวมายาวนานแล้วก็ทำทุกอย่างให้ร่างกายเราแข็งแรงจิตใจเรานิ่งทุกอย่างเลยคือวันเนี้ยเราจบลงด้วยแบบภูมิใจมากๆ1เหรียญทอง1เงินอะไรเงี้ยค่ะใช่เราทำเพื่อประเทศชาติจริงๆเราทำให้คนทั่วโลกเห็นว่าประเทศชาติเราไม่เหนือกว่าใครทั้ง2คนนี่คือเก็บตัวด้วยกันมาตลอดมีความสนิทสนมกันขนาดไหนครับก็มีบ้างอ่ะส่วนมากจะไม่ค่อยกล้าคุยกับพี่เขาค่ะครับแล้วน้องเขาจะเต้าจะเป็นคนที่แบบถ้าอยู่นิ่งๆอ่ะถ้าซ้อมเสร็จเต้าจะขึ้นห้องเสร็จแล้วก็อยู่แต่ในห้องแต่น้องคนนี้คือเห็นน้องมาแล้วก็อยู่โรงเรียนกีฬาชลบุรีด้วยกันตั้งแต่น้องคนนี้ตั้งแต่เข้ามาอะไรเงี้ยเราก็มาเก็บตัวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเหมือนน้องรู้สึกมีความเขาเรียกว่าความมุ่งมั่นตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าอย่างหนึ่งคือเขาเคยบอกแต้วว่าเขาเห็นแต้วแล้วแบบอยากเป็นเหมือนแต้วอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบสอนน้องสอนในเรื่องที่แบบการฝึกซ้อมทำตัวยังไงให้เราเหมือนแบบว่าต้องอยู่กับผู้ใหญ่ได้อะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าต้องเห็นน้องแล้วหนึ่งคือต้องขึ้นมาแทนรุ่นพี่ให้ได้ใช่ค่ะน้องเขาน่ารักแล้วก็วันนี้ประสบความสำเร็จแล้วคือดีใจกับน้องมากส่วนตัวแต้วคือถือว่าประสบความสำเร็จเป็นประวัติศาสตร์ของยกหนักทีมชาติไทยแล้วก็อะไรเงี้ยค่ะใช่เห็นว่าตอนยกครั้งที่3ในท่าเคลียร์เจิร์กไม่ได้ขึ้นมายกตรงนั้นนี่มีการคุยกันยังไงหลังด้านหลังเวทีครับตรงนี้ทางสตาฟโค้ชแล้วก็แม่บุตรเขาน่าจะวางแผนกันเลยแล้วคือตรงก็อีกอย่างคือน่าจะเก็บสุขภาพตัวไว้ด้วยอะไรเงี้ยฮะใช่ร้องไห้ด้วยร้องไห้ดีใจใช่ค่ะคือแบบมันไม่รู้ว่า4ปีข้างหน้าเราจะได้ไหมแต่คือเราทุ่มเทมาในวันเนี้ยคือเราทุ่มเทมากๆอะไรเงี้ยฮะใช่แล้วนี่ยังยกน้ำหนักต่อไปนะยังไม่เลิกนะน่าจะยังไม่เลิกก็พยายามรักษาสุขภาพให้มันดีที่สุดค่ะสำหรับน้องฝ้ายนี่สามารถทำลายสถิติโอลิมปิกเกมได้ด้วยนะครับในท่าจริงเหรอสแนดไม่รู้เลยเหรอไม่รู้ค่ะแล้วตอนซ้อมเนี่ยซ้อมมาได้นานขนาดไหนครับที่พีเอสขออีกนิดนึงก็ซ้อมนานนะคะกว่าจะยกได้ขนาดนี้ไปถึงน้ำหนักที่ซ้อมเนี่ยก็คือพอจะทราบไหมว่ามันสามารถทำลายสถิติโอลิมปิกเกมได้ทราบค่ะคือเป็นน้ำหนักมาตรฐานที่ซ้อมได้อยู่แล้วใช่ค่ะหลังจากนี้ครับมีการวางแผนจะทำยังไงต่อไปครับคือจะไปแข่งขันรายการอะไรต่อก็ยังไม่รู้เลยค่ะสงสัยน่าจะพักก่อนค่ะก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ด้วยค่ะมีการไปบนบานศาลเก่าอะไรที่ไหนไหมครับบ้างค่ะที่แม่ย่าโมค่ะก็อยากให้พูดอะไรทิ้งท้ายกับแฟนกีฬาชาวไทยที่ให้กำลังใจเราแต่เช้ากันนิดนึงครับก็อยากขอบคุณแฟนชาวไทยนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดมาตลอดค่ะก็นำเหรียญไปฝากคนไทยแล้วค่ะค่ะแต่ก็ขอบคุณที่ส่งกำลังใจมาเยอะเลยวันนี้เราทำสำเร็จแล้วทำให้คนไทยยิ้มแต่เช้าเลยวันนี้คนไทยน่าจะมีความสุขแต่เช้าค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์พิเศษของน้องทั้งสองคนครับก็ติดตามผลงานของนักกีฬายกน้ำหนักกันต่อไปครับ